สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบ Money Code นะฮะเป็นระบบที่ใช้ในการสุ่มซื้อขายโค้ดนะฮะก็ตามนี้นะฮะไว้ซื้อขายโค้ดเป็นของขวัญให้คนอื่นหรือจะไว้แจกคนอื่นในเวลามีกิจกรรมในพรุ่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็นคลิปที่สอนวิธีลงนะฮะซึ่งจะโพสต์ไว้ในกระทู้นี้นะครับขั้นแรกนะฮะดาวน์โหลดกดตรงนี้นะฮะกดปุ๊บขึ้นหน้ามาก็เซฟไฟล์โหลดไปนะฮะผมโหลดมาแล้วนะก็เป็นไฟล์นี้นะฮะจากนั้นคลิกขวาครับเลือก Attack Here จะได้โฟลเดอร์โค้ดขึ้นมานะครับภายในจะมีไฟล์อยู่เท่านี้นะครับไปที่ Config ครับตรงนี้ข้อมูลนะให้ตรงของความเป็นจริงนะครับก็คือปรับข้อมูลให้เป็นของเรานะครับเช่นอันนี้เพื่อผมเป็นเล่นไหมครับเล่น MC อย่างนี้นะก็เซฟไปเสร็จแล้วครับจากนั้น copy folder code ตรงนี้นะฮะไปวางไว้ที่โฮสต์นะฮะอัพไปที่โฮสต์หรือว่าจะถ้าเป็นโคโลก็มาที่ตรงนี้ก็น่าจะมีให้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะลงมาที่นี่นะฮะวางลงไปครับก็จะมีไฟล์เท่านี้นะฮะจากนั้นไปที่ folder server ของเรานะครับไปที่ plugin แล้วก็ economy นะฮะ config เลื่อนลงมาจนถึงบรรทัดที่135นะฮะตรงนี้นะฮะเอ้ยตรงนี้สินี่นะครับปรับตามนี้นะครับตรงนี้เป็น mysql นะครับตรงนี้เป็น economy ตรงนี้เป็น minecraft นะฮะตรงนี้เป็น password ของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ MySQL นะครับเสร็จแล้วเซฟแล้วปิดไปฮะรันเซิร์ฟ1รอบครับ1รอบครับตอนนี้ผมโหลดไอตัว connect ของ MySQL มาแล้วนะครับเพราะนั้นมันจึงไม่โหลดนะฮะกรรมนะฮะสร้างดาต้าเบสใหม่นะฮะชื่อว่า Minecraftเว็บนะครับแล้วก็เข้าไปที่ PHP My Admin นะฮะกดตรงนี้จะเลือก Minecraft นะฮะมาครับเลือก Unicorn Create ไปจะได้ฐานข้อมูล Minecraft มาแล้วนะฮะอันนี้ปิดไปเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้ละจากนั้นไปที่เว็บของตัวเองนะฮะแล้วก็ไปที่โค้ดinstall นะฮะหรือ install.php นะครับจะขึ้นหน้านี้มานะฮะให้อ่านรายละเอียดนะฮะแล้วก็กรอก ID ตรงนี้นะครับ ID ต้องเป็นชื่อตัวละครในเกมเท่านั้นนะฮะของผมชื่อแบงค์นะครับ password ก็ตั้งไปถ้ายอมรับความเสี่ยงนะฮะก็กดตรงนี้แล้วก็กด install ไปครับก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะฮะอย่างนี้คือเสร็จสิ้นนะฮะก็คือมี4ทับ4นะฮะแล้วก็ขึ้นทุกบรรทัดนะครับจากนั้นไปที่โค้ดแล้วก็ล็อกอินนะฮะหรือว่า code index.php นะฮะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เหมือนเดิมนะฮะก็ล็อกอินไปครับชื่อแบงค์3669นะฮะดอนเอ๊ะครับต้องเข้าเซิร์ฟก่อนค่ะสตาร์ทไปครับพอแป๊บหนึ่งนะจะเห็นได้ว่ามันติดต่อฐานข้อมูลได้นะฮะจากนั้นเราก็เข้าเซิร์ฟไปครับเข้าเซิร์ฟตัวนี้แหละเพื่อให้มันอัปเดตเพื่อให้มันอัปเดตไอโคโนมีตัวนี้นะฮะชึบเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับพิมพ์ทับมันนี่นะช้านิดนึงนะจะเห็นได้ว่ามันขึ้นจำนวน30ดอลลาร์มานะฮะจากนั้น
รีเฟรชครับก็จะขึ้นชื่อของเรามาแล้วนะฮะก็คือชื่อแบงค์นะฮะจากนั้นเราก็จะล็อกอินได้แล้วครับแป๊บอ๋อผิดแป๊บนึงนะฮะครับล็อกอินเซตนะฮะไปที่เมนเพจจะเข้าสู่หน้าเมนเพจตรงนี้นะฮะก็ถือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการใช้งานนะครับก็ถ้าเราจะซื้อโค้ดนะฮะกด buy code ตรงนี้ฮะพิมพ์จำนวนเงินที่เราต้องการจะซื้อนะฮะเช่นผมมีอยู่30ซื้อมาเลย30ก็ตอนฮะมันจะให้โค้ดตรงนี้มาเราเก็บไว้นะฮะแล้วก็แสดงอะไรต่างๆไว้ไปนะฮะโค้ดเราเขาบอกว่าคุณซื้อโค้ดนี้โดยใช้ชื่อแบงค์นะฮะโค้ดของคุณคืออันนี้นะฮะราคาคือประมาณว่าค่าเงินของโค้ดเนี้ยเป็น30 ดอลลาร์นะฮะนี่เขาบอกว่าเงินที่เหลือในกระเป๋าคุณคือ0นะฮะลองพิมพ์ดูว่าจริงไหมนะฮะครับเป็น0นะล่ะจริงๆนะฮะกดไปเมนเพจฮะแล้วก็ไปบายโค้ดรำคาญเสียงไกลแป๊บนึงชึบเสร็จนะฮะมาที่ตรงนี้นะฮะโอ้ไม่ใช่สิไปที่รีฟิลโค้ดนะฮะกรอกโค้ดที่เราได้รับมาเนี่ยข้างหลังจะเว้นเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้ใส่โค้ดเอาไว้ให้มันตัดสเปซบาร์นะฮะแต่ห้ามเว้นตรงนี้เด็ดขาดนะฮะห้ามเว้นระหว่างคำอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้างหลังข้างหน้านี้ไม่มีปัญหาคือเว้นได้ก็กดตอนไปเสร็จแล้วมันก็ขึ้นว่ารีฟิลสักเซตนะฮะเสร็จแล้วมาดูว่าเราได้เงินจริงไหมครับได้นะฮะลองไปราคาอื่นดูบ้างครับเช่นเดี๋ยวเพิ่มตังค์ก่อนครับรวยแล้วอ้าวไม่เป็นไรครับเราปรับตรงนี้ได้นะฮะ30เอาไปโกครับแล้วก็มาดูมันนี่ใหม่10 ล้านจากนั้นลองกดซื้อฮะได้นะฮะแล้วก็เติมลองเอาไปเติมนะตอนนี้เช็คก่อนว่าจะมีจำนวนเงินเหลือจริงหรือไม่ฮะมันก็เหลือจริงๆนะฮะแล้วก็เติมเข้าไปปุ๊บครับจะเหลือเท่าเดิมนะฮะก็นี่เป็นระบบ1ในนั้นฮะก็อันนี้มี personal info นะฮะว่าชื่ออะไร ID เท่าไหร่ password อะไรนะครับแล้วก็มันนี้เท่าไหร่มีเปลี่ยน password ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะ